วัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ฝนตกตกว่าตกครบร้อยแล้วแต่ทำไมถึงไม่เปลี่ยนทางเกิดอะไรขึ้นต้องทำอะไรต่อปลาเยอะมากเลยนะไม่ใช่น้อยๆเลยนี่ปลาที่เราตกเก็บไปได้โอ้ยังเลยสลายสายพันธุ์มาที่เรายังไม่ได้ตัวโดยที่มีเราอยู่เนี่ยโหฉลามแบ็กกิ้นโหสุดยอดเลยเรคคอร์ดเรตติ้งปลาเราเต็มแล้วเราจะทำอะไรต่อ1 2เราไปขายปลาดูก่อนตอนนี้เราเก็บปลาไหมนะปลาเราเยอะเกินปลาเยอะเกิน
หาตัวตัวเดียวมันก็เกินแล้วขาดทุนอย่างเงี้ยหาตัวน้ำหนักเราเกินจะได้แค่9บาทมันเอาแค่199กรัมดูเลยหลายโลเลยเดี๋ยวเราไปขายที่อันนี้แหละ 9.3 เดี๋ยวเราไปขายที่ฟิตมาร์เก็ตดูเลยได้กี่บาทตอนนี้เริ่มงงว่าเอ๊ะทำไมตกครบ100ตัวแล้วไม่ผ่านด่านตัวได้ 2.9 เห็นไหมอันนี้หาตัวได้แค่นี้แต่นู้นได้เยอะกว่าแต่ราคาหมดละ44บาทขายไหนดีอันนี้ก็ได้หรอน้อยแต่ได้เยอะใช้ตังค์เลยชาเลนจ์ไม่ได้มั้งเนี่ยอันนี้เราก็ได้สปินแท็กเกิลเลเวล12อ๋อเราต้องตกให้ได้เลเวล12คือตอนนี้เลเวลเราไม่ถึง12Access to the location required เลเวล12เราแค่เลเวล11เราต้องไปตกต่อเราต้องไปตกปลาต่ออีกตกปลาอีกก็ต้องขายแล้วกันตายเราขายแล้วขายหมดเลยบายไปคือต้องตกอีกเยอะThank you.
ำลังฮีโร่อะโอ้ได้เยอะอยู่เอาเลยเก็บไว้แค่1กิโลมอโอเคได้มา71เหรียญไปซื้อเบ็ดต้องตกไปได้12เลเวล12ไม่เอาพาลายเบ็ดลายโคตรแพงคือถ้าเราซื้อสาย PE แล้วต้องซื้อสายฟูโลด้วยนะแต่มันแพงมากเลย49บาทโอ้แพงจัดไม่ไหวอ่ะรับได้น้อยเด้อเลยใส่เอ็นดีกว่าเพราะถ้าเราซื้อสาย PE เราต้องซื้อสายช็อคคือต่อสายหน้าใช้สาย PE เพียวๆไม่ได้ต้องเล่นสายนี้ละกันเล่นสายดีๆหน่อยดีกว่าExpert Fishing Super Line 16 กิโล 1,700 กรัม 100 เมตรมันสั้นไปนะหน้าดินแทบไม่ได้ใช้แล้วใช้เยื่อปอมซื้อรัว คันเลี้ยวเบอร์ 3,000 ซื้อนี่หมดเลยเนี่ยรอบสูงตัวนี้น่าใช้รอบสูงรอบ6เก็บตังค์ไว้ดีกว่าใช้ชุดเดิมเงินเยอะแล้วกันคันมารับได้10กรัมสูงสุดชัวร์2ตัวอ
รรมแล้วไปแปดกรรมมีไหมซื้อของพอไม่ต้องไปตกวันนี้ช้อปปิ้งอย่างเดียว8กรัมไอ้ตัวนี้ได้9กรัมนี่8กรัมซื้อไปแล้วเจ๊งซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้ไม่รู้มันเอาอะไรมาคัดซื้อไปแล้วมันใช้ไม่ได้นั่นเล็งแล้วไว้เนาะปลาอย่างไซส์ใหญ่
9กรัมโอ้นี่สีดีเลยนะอุ้ยซื้อผิดแพงเว้ยนะโอ้ย31บาทเสียดายเสียดายผ่านเลยลืมดูราคาจบเลย10กรัมเหยื่อมันไม่ได้บอกหรอกต้องสายใหญ่นะเหยื่อเป็นโอ้ใช้ตัวนี้นะ9กรัมเลยลองใส่ก่อนอย่าดีกว่าแพงแค่นี้พอไปลองเทสนะใช้เหยื่อแพงดูตอนนี้เราก็มีสายสแปร์อยู่3ชุด12ปอนด์2ชุดอันนี้เหลือ30เมตรเองไปก่อนครับไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ